สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรสมเด็จพระเทพรัตนราชารสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่45หัวข้อต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันนี้เวลา9นาก15นาทีสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปถ่นเครื่องทองน้อยถวายพระราชสักการะพระราชานุาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชจน,นีจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมสมเด็จยา่า ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่45ซึ่งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกับคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในการนี้พระราชทานโล่ที่ระลึกแกศาสตร,ราจารย์โนเบิตฮาวเวิร์ดกรับส์นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2548จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชทานโลร่รางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์อาวุโสนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นนักเทคโนโลยีดีเด่นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่และครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2562และพระราชทานโลร่รางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี2561รวมจำนวน22คน การประชุมครั้งนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่7 9ถึง9ตุลาคม2,562ในหัวข้อต้นกล้าน,นวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน seeding innovation for sustainable development มีวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศมีนักวิจัยคณาจารย์นิสิตนักศึกษาและนักเรียนรวมกว่า800คนเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย โอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายนำเรื่อง Design and Application of Selective Olefin, m e t a t h e s i s Cataly s t หรือการออกแบบและการประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโอเลฟินเมตาติซิสแบบคัดเลือกโดยศาสตราจารย์โรเบิร์ตฮาวเวิร์ดกลับส์และทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง electrochemical energy storage technologies now and future หรือเทคโนโลยีการจัดการเก็บพลังงานจากเคมีไฟฟ้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรีสว่างพรึกนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2562ต่อจากนั้นเสด็จพระน้าเจรินไปยังอาคารวันชัยสิริชนะทอดพระเนตรในเทศกาลผลงานและโครงงานวิทยาศาสตร์ต่างๆอาทิโครงการ w s t t to Wealth ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งดำเนินการลดขยะจากชุมชนขยะจากผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตร และการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้วัตถุดิบทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสุขภาพอาทิวัสดุฉนวนจากแก้วรีไซเคิลการเพิ่มมูลค่าเปลือกสับประรดภูลแลและนางแลโดยผลิตเป็นสบู่ใยสับประรดและพัฒนาเส้นขนมจีนจากแป้งกล้วยทดแทนผสมสารสกัดจากพืชและผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดเปลือกกาแฟ และนิทศการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อเห็ดราการควบคุมเชื้อราสำคัญที่ก่อโรคพืชและการใช้ประโยชน์จากเชื้อเห็ดราตลอดจนการศึกษาหาสารออธิท์ทางชีวภาพจากเชื้อเห็ดราเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอาทิการ,กรเกษตรอุตสาหกรรมและการแพทย์ รวมทั้งเป็นคลังจุรินรีทางด้านเชื้อเห็ดรานในระดับภูมิภาคเอเชียซึ่งปัจจุบันผลงานวิชาการด้านนี้ได้รับการอ้างอิงและตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ในช่วงเย็นสมเด็จพระนิธฐาธที่ราจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2562และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเวลา16นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิธฐานที่ราจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสนในพระบรมมหาราชวัง ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2562เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และประสบกรณชาวไทยทั่วประเทศเพื่อเป็นพระราชานุศนแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสร้อยปีคล้ายวันพระราชสมภพในปีพุทธศักราช2543เป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด ให้เกียติยศยืนยงและขะจรขจายไปยังนานาชาติซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์พิจรารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยการพรดุงคันจากประเทศต่างๆทุกภูมิภาคทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานา,นาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน สำหรับปี2562มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลและกระทรวงสาธารณาสุขทั่วโลกเสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพรดุงคันทั้งสิ้น30คนจาก29ประเทศซึ่งผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสำเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2562ได้แก่ศาสตราจารย์ดรชีราดาชีการโนนาคูเป้มอกเวจากสาธารณรัฐบอสวานา และศาสตราจารย์เกติคุณจุนโกคอนโดจากประเทศญี่ปุน่นศาสตราจารย์ดรชีราราชิการโนนาคูเป้มกเวอายุ92ปีชาวบอสวานาได้รับการยกย่องให้เป็นมิสเฟรนไนติงเกลและเป็นสัญลักษณ์ของการพยาบาลสมัยใหม่ทั้งในบอสวานาและภูมิภาคแอฟริกาใต้ เห็นว่าหนทางที่จะปรับปรุงคุณภาพของการบริการสุขภาพของประเทศได้จำเป็นต้องพัฒนาสถานภาพและคุณภาพของกำลังพลทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลต้องได้รับการศึกษาอบรมเป็นอย่างดีจะตั้งสถาบันการศึกษาอบรมกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในบอสวานาก็ตั้งสมาคมพยาบาลแห่งบอสวานนา ก็มาเปลี่ยนเป็นสหาภาพพยาบาลแห่งบอสวานานับเป็นการเสริมสร้างพลังของสตรีและยกระดับสถานภาพของวิชาชีพการพยาบาลตลอดจนได้ช่วยก่อตั้งองค์กรต่างๆทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภในประเทศต่างๆทั่วโลกส่วนศาสตราจารย์เกติคุณจุนโกะคอนโดชาวญี่ปุน่นอายุ88ปีเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความทุ่มเทในการพัฒนาการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรสมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่นประเทศอียิปต์ และประเทศในทวีปแอฟริกามีความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันทางวิชาการอย่างเข้มแข็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นจนสามารถผลักดันการเปิดหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกได้สำเร็จ ความทุ่มเทและผลงานการพัฒนาการศึกษาทางการพยาบาลและพะดุงคันทำให้เกิดความก้าวหน้าและคุณภาพในการให้บริการส่งผลให้มารดาเด็กและประชาชนมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้สมเด็จพระนิฐานที่นาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชชุนีประจำปีพุทธศักราช2562ณพระที่นั่งบรมราชสถิตมหารนในพระบรมมหาราชวังด้วย หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำรรสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุล,ลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา18นาฬิกาสานาทีณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบาบพิตุดสิต์วนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครบริษ,ษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษ,ษัท S&P สดซินด,ดิเคตจำกัดมหาชนมูลนิธิปอเต็กตึงคณะสุขอาทิตย์นายดิลกมหาำดำรงคุล โรงแรมสวิสโฮเทลกรุงเทพรัชดาและบริษัทในเครือและลูกหลานพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สรีอายุ99ปีเพื่อนำนึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ที่ห้องประชุมสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรร์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภยัยเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมินายสิริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวจำนวน5ครอบครัวทั้งนี้ผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายที่อำเภอกุดข้าวปุ้นได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือไปแล้วเมื่อวันที่12กันยายน2562 คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกมรมอเมือนสุทธนาลีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารศูนย์มะเร็งวิทยาจุลาพรณ์โรงพยาบาลจุลาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคาัาติยร,ราชนารีและลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว,รวอาทิในชวนหลีกภัยประธานรนัฐสภา รองศาสตราจารย์นายศัสตรแพทย์ปานเทพรัตนากรรักษาการคณะบดีคณะศาตวแพทยศาสตร,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 ร์ราชวเทยาลัยจุฬาภรบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนสมาคมแม่บ้านมหาไทยสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรอตคณะกรรมการสิทธิบริษัชนแห่งชาติ และที่อาคารภูมิสิริมังคานุรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาิไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานาครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานาครและต่างจังหวัดนำแจาก,กันาดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมือนสุทธานาลีนาศและลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว,รวอาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพอุปนาย,ยกสมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมคณะคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธ คณะหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคมรุ่นที่1และสมาคมแม่บ้านทหารบกทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ขอเชิญจิตอาสาพระราชทาน904วปรลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติงานในโอกาสการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางชุลมากในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562การเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางชุลมากซึ่งเป็นพระราชาพิธีเบื้องปลายนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันที่24ตุลาคม2562ตั้งแต่ท่าน้ำวาสุกรีถึงท่าน้ำราชวรดิฐ ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปรรเปิดให้จิตอาสาพระราชทาน904วปรรลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติงานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหญาตราทางชุลมากในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่7 ถึง9ตุลาคม2562ณที่ว่าการเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตในเวลาทําการโดยจะประกาศรายชื่อโซนการปฏิบัติงานและผู้ประสานงานโซนทางเว็บไซต์ pran.in.th ในวันที่9ตุลาคม2562เวลา19นาฬิกาและในวันที่10ตุลาคม2562จะนัดหมายซักซ้อมการปฏิบัติงานณนะบริเวณจุดนัดพบของโซนต่างๆ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณนะพินทากรสวัสดีค่ะ